วัสดีครับท่านผู้ชมครับที่ชมรายการโชว์เซนค่ะโดยผมช่างติ่งวิดีโอครับแล้วก็รายการโอท็อปช็อปชิมกับตุ๊กตามหานครแล้วมายุ่งได้ไงกับโชว์เซนเนี่ยอ้าวขอนิดนึงได้ไหมอ่ะหรอเรื่องนี้หนูอยากหนูขอได้เหอะขอเหอะคือมาขอพี่เลยใช่ไหมเนี่ยขอเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของพ่อหลวงนี่ทุกคนอยากเข้ารายการใช่ถูกต้องค่ะสิ่งนี้สิ่งสำคัญเลยอ่ะไม่ได้เลยอ่ะได้นะครับสำหรับน้องตุ๊กตาเราบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ารายการนี้เป็นรายการภาคพิเศษที่จะนำเสนอเรื่องของพ่อหลวงนำเสนอสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศถูกต้องค่ะให้ระลึกถึงพระองค์ท่านสิ่งที่พระองค์ท่านทำให้กับพวกเราเนี่ยมากมายเยอะแยะมากมายเลยรายการโชว์สิ่งของเราเนี่ยเป็นรายการเกี่ยวเรื่องของวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยเกี่ยวเรื่องราวต่างๆอย่างประเพณีไทยมีอะไรบ้างประเพณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานบวชงานแต่งถูกต้องคนจุกคนผมไฟเดี๋ยวนั่นเลยพี่หนูถามนิดนึงนะอันนี้นอกกรณีพี่เคยโกนผมไฟไหมพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันตอนเด็กๆน่าจะมีทุกคนต้องมีโกนผมไฟเกิดมาต้องมีโกนผมไฟอยู่แล้วพี่ถามแม่ก็โกนแต่ตอนนั้นแม่บอกว่าหน้าตาพี่แบบหล่อมากตอนเด็กๆเดี๋ยวไปเชื่อค่ะท่านผู้ชมเชื่อหน่อยนะมีสักนิดหนึ่งเหรอคะรายการเรียบร้อยอ๋อรายการเรียบร้อยค่ะทีนี้มาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะรายการของเราเนี่ยจะนำเสนอเรื่องของประเพณีแต่ช่วงนี้เป็นช่วงภาคพิเศษที่จะนำเสนอเรื่องของพ่อหลวงค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่โรงเรียนเสียงรากน้อยเดี๋ยวพี่หันไปดูดิอ่านชื่ออ่านกลัวผิดเชียงรากน้อยซับสังเวียนเหราบัตรอนุสรใช่แล้วต้องนะต้องช้าๆหน่อยเดี๋ยวจำผิดนะครับซึ่งโรงเรียนนี้ก็ตั้งอยู่ที่ในเขตของอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อครั้งที่แล้วเราได้พูดคุยกับคุณครูลุงฟ้านะครับวันนี้เรามาคุยกับลูกศิษย์ลูกศิษย์ของคุณครูใช่ไหมคะคุณครูคนหนึ่งแล้วเป็นส่วนหนึ่งของการแปลอักษรที่โรงเรียนเสียงรากแห่งนี้นะครับซึ่งแปลอักษรเป็นอะไรอย่างไรเดี๋ยวมารู้จักกับน้องแล้วก็ให้น้องแนะนำตัวแล้วก็ให้น้องบอกเลยว่าน้องคืนอยู่ในส่วนร่วมของการแปลอักษรเนี่ยตรงไหนยังไงครับผมรู้จักกับน้องก่อนดีกว่าครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงณัชชาพีระปัญญาค่ะชื่อเด็กหญิงอะไรนะณัชชาพีระปัญญาพีระปัญญาใช่ไหมครับชื่อเพราะชื่อเพราะมากเลยนะฮะเราเรียนอยู่ชั้นไหนเอ่ยชั้นม .3 ค่ะม .3 แล้วถ้าม .3 นี่เรื่องภาษาไทยต้องเป๊ะแน่เลยเดี๋ยวหนูถามนิดนึงว่าโรงเรียนเนี้ยมีตั้งแต่อนุบาลถึงม .3 อ๋อม .3 นี่คือรุ่นพี่แล้วเป็นรุ่นโตแล้วคืออย่างพี่เนี่ยเข้าเกณฑ์อนุบาลแล้วล่ะเดี๋ยวต้องมาฝากกับคุณครูลูกฟ้าใช่เหรอใช่เนี่ยเกณฑ์คือไปอย่างนี้มาถามเรื่องของความรู้สึกกันก่อนเลยในฐานะที่เราเป็นนักศึกษานักเรียนอยู่ที่โรงเรียนใช่แล้วเกี่ยวข้าน้อยเป็นคุณครูลูกฟ้าที่เป็นครูประจำชั้นหนูประจำชั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะครูประจำชั้นเลยแสดงว่าต้องสนิทกันคุณครูเก่งศิษย์ก็ต้องเก่งด้วยถามถึงเรื่องพ่อหลวงกันก่อนในความรู้สึกเนี่ยเราเกิดมาทันรู้จักพ่อหลวงไหมรู้จักค่ะแต่ว่าถ้าเห็นโครงการตั้งแต่เริ่มหนูไม่ทันค่ะแต่ว่าถ้าเห็นในโทรทัศน์หรือเป็นแบบพวกแบบพระบรมราชวาทอะไรเงี้ยทันอยู่ถ้ารู้ค่ะอย่างเช่นอย่างพระบรมราชวาทของพระองค์ท่านอย่างอะไรเราพอนึกออกได้ไหมสักโครงการหนึ่งหรือโครงการที่ท่านโครงการก็เศรษฐกิจพอเพียงค่ะอันนี้เพราะว่าอันนี้ใช่เยอะสุดเลยค่ะมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ท่านมีให้เราให้กับประชาชนรู้สึกดีมากค่ะเพราะว่านายหลวงแบบเป็นคนที่คิดค้นอะไรให้เราได้เยอะมากและช่วยแบบเราได้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็ทำให้แบบตอนเศรษฐกิจเราบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ว่าอีกอันนึงต้องทำยังไงแต่ว่าในหลวงคิดได้ก็เลยทำให้เราแบบพัฒนาขึ้นไปแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาพอพระองค์ท่านจากเราไปวันที่13ที่ทุกคนทั่วประเทศประชาชนชาวไทยประเทศเนี่ยน้ำตาไหลใช่แล้วอย่างพี่เองพี่ก็น้ำตาไหลพอรู้ข่าวว่าท่านสวรรคตเนี่ยจิตใจเราไม่อยู่กับเนื้อตัวคือหดหู่ที่อยากถามน้องแม่ชันค่ะวันนั้นรู้สึกยังไงบ้างวันนั้นหนูอยู่บ้านเลยกำลังแบบกำลังจะกินข้าวเลยค่ะแล้วทีนี้ก็ประมาณทุ่มหนึ่งมั้งคะน่าจะใช่ประมาณทุ่มหนึ่งแล้วก็ได้ยินป้าบอกว่าในหลวงเสียแล้วแล้วทีนี้หนูก็แบบในหลวงเสียแล้วจริงเหรอตอนแรกหนูก็เหมือนจะไม่เชื่อเลยว่าในหลวงอยู่โรงพยาบาลไม่ใช่เหรอเสียได้ไงทีนี้ก็ในหลวงเสียแล้วจริงๆค่ะหนูก็รู้สึกแบบว่าใจหายเหมือนกันค่ะถึงแบบว่าหนูอาจจะแบบไม่ได้อยู่มาตั้งแต่แบบเห็นในหลวงตั้งแต่
ก่อนแต่ว่าหนูก็เห็นในหลวงมาในทางทีวีอะไรอย่างนี้ไม่ได้เจอตัวจริงใช่ไหมคะหนูก็รู้สึกแบบซึมซับเห็นทุกวันซึมซับอะไรอย่างนี้หนูไม่ได้รักในหลวงเพราะว่าพ่อแม่ไม่ค่อยรักแต่ว่าหนูรักเพราะในหลวงเพราะสิ่งที่ในหลวงทำคือรักพระองค์ท่านในสิ่งที่ทรงทำไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรใช่ทุกอย่างเลยเรารักทั้งหมดใช่ค่ะนี่เป็นสิ่งดีๆที่น้องราชาได้พูดถึงพระองค์ท่านและมีความรู้สึกที่ถ้าพูดไปอีกนิดหนึ่งพี่ว่าน้องราชาก็การน้ำตาไม่ไหวใช่ใช่เพราะขนาดที่พิธีกรกันยังแบบมีความรู้สึกอยากจะร้องไห้ใช่เสียดายพระองค์ใช่ถ้าเราจะทำความดีสักครั้งหนึ่งให้กับพ่อหลวงเราอยากจะทำอะไรก่อนทำอะไรก่อนหนูอยากจะช่วยเหลือคนอื่นนะคะเช่นแบบพวกคนที่อยู่ตามภาคเหนือของเราใช่ไหมคะเป็นเขาก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีโอกาสทางด้านการศึกษาเท่าไหร่ใช่ค่ะแบบว่ายังไม่ค่อยมีแบบเสื้อผ้าใส่อะไรที่ดีเหมือนคนในกรุงอะไรอย่างนี้หนูก็อยากจะเอาเสื้อผ้าที่แบบหนูมีหรือว่าหนูไปแบบรับบริจาคมาแล้วไปให้เขาอะค่ะเพราะใช่ค่ะเพื่อเหลือเขาตอนนี้เราก็อยู่ม.3แล้วใช่ใกล้จบมัธยมต้นกำลังซึ่งจะศึกษาต่อมัธยมปลายก็คือม.4ม.5ม.6นะฮะทีนี้ก่อนที่เราจะไปพักเบรกพูดถึงหรือว่าให้ชมก่อนดีไหมให้ชมหนูอยากชมเพราะน้องเนี่ยเขาได้อยู่ในส่วนร่วมของการแปลอักษรชมก่อนชมก่อนแล้วก็ให้รู้ว่าน้องเขาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนให้พี่น้องได้ชมก่อนว่าลองสังเกตน้องนาชาว่าน้องนาชาอยู่ตรงส่วนไหนของการแปลอักษรนะไปชมภาพเหตุการณ์วันที่น้องได้แปลอักษรอะไรถึงพ่อหลวงของเรากันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยช่วงหน้ามาพบกันต่อครับสักครู่เดียวค่ะThank you.
ไปแล้วกับภาพบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นมุมสูงมุมต่ำเห็นเด็กนักเรียนน้องๆตั้งใจทำกันอย่างเป็นระเบียบแล้วรวมถึงคุณครูด้วยที่อยู่ที่เรียนนี้ท่านผอ.ท่านรองผอ.ท่านกันทุกคนตั้งใจทำเป็นที่เพื่อพ่อหลวงของแผ่นดินที่เราเคารพและถือยังอยู่ในใจกับพวกเราทุกคนประชาชนทุกคนอยู่แล้วมันไม่ห่างหายหรือเลือนหายไปจากใจของเราแน่นอนยังอยู่ในความทรงจำอยู่ในใจของเราตลอดไปใช่แต่ที่สำคัญเนี่ยพี่หาน้องนัชชาไม่เจอจริงนี่มองหาไปเถอะหนูก็มองหาท่านผู้ชมบอกตรงว่าเยอะมากเลยคือเด็กเข้าอุ้ยแต่มองหาน้องเขาไม่เจอเดี๋ยวต้องให้น้องบอกว่าน้องอยู่ตรงไหนอยู่ตรงส่วนไหนส่วนไหนหนูแปลตรงส่วนหัวใจอะค่ะตรงส่วนหัวใจใช่ส่วนหัวใจมันจะมีอย่างนี้อยู่ตรงกลางเลยใช่ไหมหนูอยู่ตรงฝั่งด้านเสาธงค่ะตรงริมแต่ก็อยู่ในวงหัวใจในวงหัวใจหัวใจอย่างนี้อยู่ตรงส่วนไหนตรงส่วนนี้ค่ะอ๋อตรงส่วนถือว่าสำคัญนะหัวใจพองโตสำคัญนะสำคัญส่วนนี้เลยนะหัวใจนะมีหน้าแล้วเราหาไม่เจอเพราะเราไม่มีใจคือจริงๆที่มอบหัวใจไม่ให้ใครไม่ได้แหมในเต็นท่านผู้ชมไม่ต้องไปเชื่อไม่ต้องเชื่อนะไม่ต้องเชื่อแล้วเข้าสู่เราอยากจะให้ท่านมีความรู้สึกคือผ่อนคลายบ้างบางคนอาจจะชมรายการเราอยู่เนี่ยแล้วอาจจะเศร้าเกินไปเราอย่าไปเศร้าสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้เราเศร้าที่พระองค์ท่านเสียไปแต่สิ่งที่จะให้เราหายเศร้าคืออะไรรู้ไหมอะไรคะทำความดีเพื่อให้พระองค์ท่านเห็นว่าเราเนี่ยเรากำลังทำความดีอยู่เหมือนน้องราชาเนี่ยทำความดีอยู่อยู่โรงเรียนทำความดีอะไรบ้างทำความดีก็ทำความสะอาดโรงเรียนค่ะช่วยเก็บขยะค่ะนี่ก็คือความดีเคยได้รับรางวัลเคยไปรายการนู่นนี่นั่นอะไรหรือเปล่าไปประกวดไปแข่งอะไรเงี้ยค่ะเคยค่ะไปแข่งอะไรลูกแข่งวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็พ่อหลวงเราบอกตรงๆพ่อหลวงเรานี่เก่งวิทยาศาสตร์อย่างต้องซึมซับเรื่องของพ่อหลวงเยอะเหมือนกันพ่อหลวงทำเกี่ยวเรื่องวิทยาศาสตร์อะไรบ้างอะไรอย่างลองนึกดิลองนึกอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวพี่บอกให้วิทยาศาสตร์พ่อหลวงใช้อยู่เป็นชีวิตประจำวันเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์อะไรเงี้ยแหละเรื่องเรือเรือในหลวงชอบแข่งเรือป่ะใช่เป็นนักกีฬาด้วยที่จะเห็นชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของในหลวงก็คือเรื่องของไบโอดีเซลถูกต้องค่ะที่ท่านพยายามคิดค้นแล้วก็ผลิตไบโอดีเซลเพื่อมาใช้ทดแทนน้ำมันถูกต้องค่ะเพราะท่านมองแล้วว่าต่อไปอนาคตน้ำมันเราไม่แน่นอนว่าอาจจะมีขึ้นมีลงอาจจะแพงหรืออาจจะหมดไปท่านเลยนำสิ่งตรงเนี้ยไบโอดีเซลเนี่ยมาทดแทนมันก็จะออกมาดีท้ายสุดท้ายเลยอยากให้น้องมองตรงพี่ไม่อยากยังไม่อยากจบเลยอ่ะพูดถึงเรื่องนี้มันมีเรื่องพูดอยู่เรื่อยๆเนาะยังไม่อยากจบเลยอยากจะให้แบบเนาะแสดงความรู้สึกออกมาเนาะแต่มันก็ต้องจบรายการเรามีเวลาค่ะที่จำกัดนะครับเพื่อให้คนอื่นนั้นได้มีโอกาสได้ออกอากาศกันด้วยอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่องทางสุพันธ์ Channel ผู้บริหารของช่องสุพันธ์ Channel ด้วยนะครับทางจันส้ม ITM นะท่านสามารถที่จะชมรายการนี้ได้สบายๆแล้วเรามีเทปรายการหลายรายการด้วยผู้ที่สนใจที่จะมาร่วมรายการกับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยหรืออีกรายการหนึ่งก็คือรายการโอท็อปท็อปทีมโดยน้องตุ๊กตากับน้องตุ๊กสวยก็จะมาช่วยกันบรรยายเรื่องของโอท็อปสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยสรรหาสิ่งดีๆมาฝากผู้ชมในเรื่องตรงนี้ของโอท็อปในเรื่องของชิมเที่ยวนะคะเรื่องต่างๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนที่เรานำเสนอได้เราจะรีบนำเสนอเลยให้ท่านได้รับทราบบางที่บางท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้เลยว่าถูกต้องโอท็อปตรงนี้มีด้วยเหรอสินค้านี่มีด้วยเหรอไม่รู้เลยท่านจะได้รู้ถ้าท่านได้ชมรายการโอท็อปช็อปชิมแล้วก็อีกอันหนึ่งรายการโชว์สินท่านอาจจะไม่รู้เรื่องอันนี้ก่อนที่จะคุยกับน้องพูดถึงรายการโชว์สินนิดนึงจะมีวัฒนธรรมประเพณีอยู่หนึ่งว่าเป็นกีฬาประเพณีตีคลี
ตีคีรู้จักไหมท่านผู้ชมคะบอกตรงๆต๊อกตาไม่รู้จักค่ะถามจริงๆจริงๆตีคีแปลว่าแปลอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะการตีคีเนี่ยก็คือเคยดูละครเรื่องง้อป่าไหมรู้จักไหมการตีคีน้องๆยังรู้จักแล้วเคยง้อป่าจะมีการแบบนี้ประเพณีตีคีเนี่ยจะมีเกิดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมิซึ่งนี่ได้ไปทำรายการมาแล้วนะก็เป็นการตีลูกไฟเป็นเหมือนฟุตบอลให้เข้าโกประตูเป็นลูกกลมๆรวมก็เขาจะเป็นเหมือนต้นนุ่นต้นนุ่นเนี่ยเขามากอให้เป็นกลมๆแล้วก็จุดไฟเผาแล้วให้ไฟมันร้อนเลยให้มีไฟอยู่ในนั้นเลยใช่ไหมคือไฟเนี่ยแล้วเขาก็เตะกันเลยเตะลูกไฟอ่ะไฟมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาอ่ะแล้วพี่เขาไม่ร้อนหรอคือการเตะเนี่ยเขาบอกมีวิธีการมันจะไม่ร้อนเพราะว่าเราเตะไปเราไม่ได้จับไว้นานใช่ไหมมือเนี่ยเขาจับได้เลยมือจับไฟจับลูกจับลูกเนี่ยคนที่เป็นโกเขาก็จับไฟปุ๊บแล้วก็โยนเลยเขาก็ไม่ร้อนแต่เขามีเทคนิคของเขาทำมีเขาเรียกว่าเขาแช่น้ำหรืออะไรสักอย่างเล่นไสยศาสตร์อะไรหรือเปล่าพี่ไม่มีเลยอ๋อไม่มีแต่นี่คือประเพณีมีคิดก็เหมือนคล้ายๆการเล่นฟุตบอลนี่เป็นประเพณีที่อยากให้ทุกคนรู้บางคนไม่รู้ไม่มาบอกอธิบายเขารู้แล้วมาเข้าสู่ช่วงท้ายแล้วอยากให้น้องณชานั้นได้ฝากอะไรเกี่ยวกับเรื่องของพ่อหลวงและการทำความดีไปส่งถึงน้องๆที่ชมรายการอยู่ให้ทำความดีตั้งแต่วันนี้มีอะไรฝากน้องก็อยากให้น้องๆเป็นคนตั้งใจเรียนค่ะเพราะว่าเราเป็นเยาวชนของชาติใช่ไหมคะถ้าเราตั้งใจเรียนเราก็จะมีอนาคตมาพัฒนาประเทศชาติได้ค่ะก็ฝากถึงน้องๆให้ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็เป็นคนดีนำสิ่งที่นายหลวงเคยสอนเราพระบรมราโชวาทหรืออะไรอย่างนี้ของนายหลวงไปปฏิบัติค่ะแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละคือความรู้สึกของน้องประชาเลยนะที่ออกมาจากใจนะคะน้ำตาจะไหลซึมคือซึมซับซับซึมซับคือทีวีเห็นพ่อหลวงตลอดขนาดว่าน้องยังไม่เคยเห็นท่านพระองค์ท่านไม่เคยตัวจริงเลยตัวจริงของท่านบอกตรงหนูก็ยังไม่เคยเห็นแต่หนูก็เห็นทางทีวีเหมือนกับที่น้องนี่แหละพอเห็นลูกของท่านพระบรมฉายาลักษณ์ของท่านน้ำตาไหลเหมือนกันยอมรับยอมรับทุกคนบอกตรงว่าพูดพอพูดถึงพ่อหลวงทีไรน้ำตาซึมทุกคนแหละค่ะนะครับวันนี้นะครับรายการโทรสินของเรานะครับเป็นภาคพิเศษที่จะนำเสนอเรื่องราวของพ่อหลวงสิ่งดีๆมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบรับรู้แล้วก็ระลึกถึงพระองค์ท่านทำความดีเพื่อพระองค์ท่านพระองค์ท่านเนี่ยมองอยู่บนฟ้าเห็นพวกเราว่าทำความดีมากน้อยขนาดไหนคงจะได้มาดูกันวันนี้รายการโทรสินโดยผมช่างติ่งวิดีโอแล้วก็น้องตุ๊กตามหานครและก็น้องณัชชาก็คงต้องลากันไปก่อนดูดาวเพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ